นัตชิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีความเชื่อกันมานานแล้วว่าวิญญาณคนตายหงนะเฮียนนักหากว่ายังไม่ไปพบภูมิที่สมควรจะอยู่ก็จะอยู่กับที่ แล้วก็คอยหลอกหลอนผู้คนที too, so, ่ดวงสวยให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าได้รับอันตรายแล้วแต่ความหนักเบาของดวงคนที่ถูกหลอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดบางกระบือครับวัดบางกระบือหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากจนลืมไปว่าชื่อเป็นทางการก็คือวัดประชาระบือธรรมทางเข้าวัดมีอยู่สองทางคือเข้าทางถนนสามเสน ตรงปากซอยองคครักษ์เข้าไปสุดซอยก็คือวัดบางกระบือหรือไม่ก็เข้าทางถนนพระรามห้าแล้วเดินเท้าข้ามสะพานข้ามคลองสามเสนเข้าวัดเส้นทางหลังนี่ใกล้กว่าเส้นทางแรกแต่ว่าตอนกลางคืนดึกๆแล้วคนจะใช้ทางด้านถนนสามเสนมากกว่าเพราะว่าตรงหัวโค้งทางเข้าวัดะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแม้จะมีแสงไฟฟ้าจากเสาไฟส่องแต่เงาของมันก็น่ากลัว และที่นับว่าเล่าลือกันมากก็คือผีดุชะมัดเลยคุณสมศักดิ์เป็นเซลแมนมีระดับเขามักจะกลับบ้านตอนดึกเสมอเพราะถือว่าไม่กลัวะอย่างและคืนนั้นก็เหมือนคืนก่อนๆเขากินเหล้าเข้าไปจนหน้าตึงเดินอัดบุหรี่พืดพืชก็มาตามทางที่เดินผ่านต้นไม้ผีดุต้นที่ว่าเนี่ยเขาก็มองแล้วมองอีกว่าจะมีพวกมิจฉาชีพหรือพวกขี้ยาออกมาคอยจี้คนเดินผ่านไปมาหรือเปล่า เขาไม่เคยกลัวเพราะว่าเด็กตัวแสบที่นั่นไม่ว่าจะเป็นลูกชาวบ้านหรือว่าลูกทหารในมพันสี่ที่อยู่ไม่ไกลไกลก็รู้จักหน้ากันหมดอะเดินไปถึงต้นไม้ก็ยังมองดูว่ามีอะไรไหมพอไม่มีก็ผ่านพอคล้อยหลังนิดเดียวก็มีเสียงเรียกดังขึ้นพี่พี่พี่ขอบุหรี่มวนเนี่ยอากาศมันหนาวขอผมสักมวนนะครับ สมศักดิ์หันกลับไปมองแล้วก็สะดุ้งนิดหนึ่งนึกในใจว่าเอ๊ะมันมาจากไหนเร็วนักตะกี้ไม่เห็นยืนอยู่นี่ว่าแต่ก็ไม่ได้นึกอะไรหยุดเดินแล้วหันมาล้วงบุหรี่ส่งให้พร้อมทั้งจุดไฟชชกให้ด้วยเจ้าหนุ่มคนนั้นก็รับบุหรี่ไปสูบอัดควันขโมงเยอ่ตอนนี้เองสมศักดิ์ก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามีรอยเลือดหยดจากแสกผมของเขาลงมาที่แก้มก็ถามว่าอ้าว นี่ไปถูกใครทำร้ายมานี่เลือดออกอย่างนี้ไปโรงพยาบาลเถอะเดี๋ยวพี่จะพ่วยช่วยพาไปจะจังมันเถอะพี่ไม่เป็นไรห่างหัวใจเยอะพี่ผมถูกพวกกียามันตีเอามันหาว่าผมไปยุ่มยามใกล้กับที่มันพี่มันคิดว่าผมเป็นสายตำรวจนี่ผมวิ่งหนีมันมาแอบที่เนี่ยพอเห็นพี่มาผมก็เลยขอบุรีสูบเออแล้วมีญาติไหมล่ะ มีครับเดี๋ยวผมจะไปตามเขาให้พาไปโรงพยาบาลวชิระสมศักดิ์พละออกแล้วก็เดินไปได้สักสองสามก้าวก็หันมาดูตรงที่ที่เจ้าหนุ่มนั้นยืนอยู่ตรงนั้นมันว่างเปล่าเอ๊ะมันหายไปไหนเร็วนักเดินกลับไปดูก็ไม่เห็นมีวี่แววมันจะไปหลบที่ไหนได้ที่ต้นไม้ก็เดินดูก็ไม่เห็นความพิรุษแต่ที่ทําให้เขาต้องกึ่งวิ่งกึ่งเดินกลับบ้านก็คือบุหรี่ที่เขาส่งให้กับเจ้าหนุ่มแปลกหน้าแล้วจุดให้มันส่ง พ่นควันขม,มงนั้นตกอยู่ที่พื้นไม่มีรอยจุดหรือว่ารอยสูบเลยก้มตัวลงไปหยิบมาดูพอเห็นเต็มตาก็เคว้งทิ้งแล้วจำพรวดพรวดมาถึงบ้านเมื่อไหร่ไม่รู้ขนหัวลูกตั้งไม่หมดนอนสลบไปตื่นเอาบ่ายกว่าพอตื่นขึ้นอาบน้ําอาบท่าแล้วก็กินอาหารระหว่างกินอาหารก็เล่าเรื่องให้ภรรยาฟังภรรยาก็น่าตื่นเย่าโดนกระเขาเหมือนกันเหรอไอ้นั่นน่ะมันขี้ยา มันเมายาหนักเข้าก็วิ่งร้องเอะอะว่าคนไล่ฆ่ามันปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วพุ่งหลาวลงมากระแทกกระขอบถนนคอหักหัวแตกเลือดนองเมื่อเจ็ดวันมาแล้วอ่ะคนเขาโดนกันประจำอ่ะพี่เนี่ยน้อยที่สุดนะบางคนบอกว่ามันผลูออกมาคอหักห้อยเลือดแดงเถือกจะร้องอือก่อนที่จะหายไปสมศักดิ์ไปให้พระรถน้ำมนต์ให้แล้วเอาบุหรี่กรองทิพซองหนึ่งไม่ขีดกลักหนึ่งไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ แล้วเคาะต้นไม้บอกให้มารับบุรีปรากฏราง,งวดนั้นเขาถูกลอตเตอรี่สี่ใบซ้อนอ่าเลขท้ายสามตัวเขาว่าผีให้ลาบหลังจากหลอกเขาแล้วนั่นเองอีกรายหนึ่งอาจารย์สายสมอนเป็นผู้กำกับเนตรนารีโรงเรียนสตรีมีชื่อแห่งหนึ่งแถวพรานนกต้องไปร่วมง,งานอบรมผู้กำกับเนตรนารีทั่วประเทศที่ค่ายลูกเสือจังหวัดชนบุรี ออกเดินทางจากกรุงเทพโดยรถยนต์ส่วนตัวตอนตีสี่กว่าๆกะว่าไปถึงค่ายอบรมแล้วพักผ่อนนิดหน่อยก็จะเข้าอบรมเลยพอเข้าโค้งแถบบางแสนก็มองเห็นจักรยานยนต์ล้มขวางทางอยู่ในระยะกระชั้นชิดก็เลยแตะเบรกแล้วหักหลบให้พน้นปรากฏมีรถแล่นสวนมาพอดีก็เลยหักหลบอีกครั้งจนรถแทบตกถนนเสียงคนขับรถที่สวนมาด่าพ่อล่อแม่ดังสนั่นทีเดียว พอตั้งสติได้ก็มองดูกระจกหลังก็มองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มไม่แน่ใจถอยรถกลับไปดูแลเสร็จแล้วก็ลงไปดูใกล้ๆก็ไม่เห็นมีความผิดปกติอะไรก็กลับมาขึ้นรถพอเข้าร่วมอบรมแล้วพักรับประทานอาหารกลางวันก็เลยเล่าเรื่องโดนผีหลอกให้กับผู้กำกับเนตรนารีฟังคนที่เป็นชาวชนบุรีเขาก็บอกว่าโอ้โค้งผีสิงที่แถวบางแสนน่ะเหรอเขาโดนกันจังเลยละ่ะ ที่หักหลบออกไปเจอกับสิบล้อชนยนตายก็มีนะที่นั่นนะพวกมอเตอร์ไซค์ซิ่งมันมาความตายหลายศพมันก็เลยพยายามหลอกหลอนผู้คนตอนดึกๆเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุพอตายแล้วจะได้มาอยู่แทนมันนะอีกรายหนึ่งครับในบุญตาจันกระโทกค,คนงานกุลีรถไฟสายกาญจนบุรีเขตอำเภอบ้านเก่ามีเรื่องที่น่าขนลุกอยู่เรื่องหนึง่งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าทางรถไฟสายนี้เขาเรียกสายมรณะ ญี่ปุ่นเอาเฉลยศึกสัมพันธมิตรจากสิงคโปร์จากมาเลเซยที่เป็นชาติต่างๆมาทํางานสร้างทางรถไฟตายกันเป็นเบือ่อว่ากันว่าหนึ่งไม้หมอนต่อหนึ่งศพในอัตราเฉลีย่ยแล้วก็ยังมีคนตกรถไฟบ้างถูกรถไฟทับตายบ้างหรือไม่ก็นั่งบนลังคารถไฟไม่ได้ระวังถูกราวสะพานตีตกลงมาตายก็มีในบุญตานี่กมีอาชีพทางกุลีแต่ว่ารายได้เสริมมาจากการเลี้ยงไก่ชนขายแล้วก็เล่นพนันไก่เรียกว่า อว่างงานก็ต้องเข้าบอลไก่ได้เสียก็แล้วแต่แกจะเป็นสุกอ่ะว,วันนั้นเย็นมากแล้วแกถูกไก่เตะจนหมดกระเป๋าเดินตามทางรถไฟมากะว่าจะกลับบ้านพักก็ผ่านสะพานรถไฟเห็นว่าลมเย็นๆก็เลยนั่งพักอยู่ที่หัวสะพานเสียงลมพัดวีดหวิวเลยนั่งเพลินเสร็จแล้วหูได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายสองคนพูดคุยกันเสียงผู้หญิงบอกว่ากูน่ะเบื่อเต็มทีแล้ว รอให้มีคนมาอยู่แทนกูกูไม่รอแล้วใครมากูเขาจะเล่นงานดูเมื่อวัาพรุ่งนี้เย็นจะมีคนมากูสังหรณ์ใจกูต้องเอามันแน่ๆเสียงผู้ชายก็ค้านขึ้นมาโอ้ยนี่มันหาเรื่องสร้างกรรมอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วถึงเวลามีคนหล่นจากรถไฟมาเองอ่ะแหละถ้าเป็นผู้ชายกูก็ได้ไปถ้าเป็นผู้หญิงมึงก็ได้ไปไปเที่ยวได้ดึงเขาให้ตายมันบาปหนานะไม่ได้ปูดได้เกิดกันพอดี นายบุญตาก็มองไปดูที่ด้านล่างสะพานจนทั่วก็ไม่เห็นว่าจะมีใครมาคุยกันก็เลยออกเดินกลับบ้านกะว่าพรุ่งนี้วันหยุดจะไปรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่ได้ยินพูดไหมพอเย็นประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็เดินไปนั่งที่สะพานรถไฟพอห้าโมงเย็นกว่าๆก,ก็มีสามคนพ่อแม่ลูกเดินตามทางรถไฟมาพอถึงสะพานก็มีลมกันโชกทำให้หมวกปลิวตกลงมปข้างล่าง เด็กผู้หญิงเจ้าของหมวกก็บอกให้พ่อแม่หยุดจะลงไปเก็บหมวกในบุญตาแกคิดได้ว่าคงจะเป็นเด็กนี่แหละที่จะต้องตายแกก็เลยอาสาไต่ลงไปเก็บมาให้พอได้หมวกคืนแล้วเด็กก็ยกมือไหว้ขอบคุณในบุญตาก็กลับบ้านพอตกดึกคืนนั้นในบุญตากําลังนอนหลับสนิทก็ร้องโอยโอยดิ้นจนสายมุงขาดเมียในบุญตาตื่นมาเปิดไฟพบในบุญตานอนหน้าบวมเป่งเหมือนถูกใครตบ ก็เลยสอบถามในบุญตาในบุญตาก็เล่าบอกว่ามีผู้หญิงผมเผาเป็นกระเซิงจะเลือดเต็มตัวมันบุกเข้ามาในห้องนอนมาชี้หน้าแล้วก็ตะคอกบอกว่าไอ้คนสารเลวมึงไม่รู้รือว่า,ม,รรม,ามึงทำมาไดลงไปมึงทำให้กูเสียโอกาสจะได้หลุดออกไปจากสถาสะพานรถไฟนี่อีเด็กนั่นกูจะเอาเป็นเหยื่อแต่ก็ไม่ได้เพราะมึงมันเสือกไม่เข้าทา่านี่นะที่หลังอย่าทำอีกนะอย่าทำ ในบุญตาต้องให้ภรรยาพาไปหาพระให้พ่นน้ำมนต์ตรงรอยที่บวมก็ยุบลงในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในบุญตาเอาข้าวกับลาบและปลาต้มไปเส้นตรงที่เขาได้ยินเสียงคนคุยกันเพื่อเป็นการขอขมาแล้วสาบานกับตัวเองว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องของผีอีกเลยชั่วชีวิตอีกเรื่องหนึ่งในสวนลึกแถบบางขุนศรีครับเมื่อหลายปีก่อนไฟฟ้ายัางเข้าไปไม่ถึง ทางการไฟฟ้าก็เลยต้องทําการปักเสาแล้วเดินสายไฟเพื่อจะสามารถจ่ายไฟไปยังสวนลึกเหล่านั้นได้ตอนที่เกิดเรื่องนี้เป็นตอนที่เดินสายไฟเข้ามาในเขตวัดบางขุนเทียนในเกียรติชัยหัวหน้าช่างพร้อมลูกน้องได้อาศัยหลับนอนบนสาลาวัดบางขุนศรีนั่นเองตอนดึกของคืนวันที่สามในเกียรติชัยก็เจอดีเขากําลังเคลิ้มเคลิมคือว่าจะหลับหรือตื่นก็กึ่งๆกงกันน่ะเพราะได้ยินเสียงคนเดินมาที่ปลายเท้า พอมองเห็นตกใจแทบช็อกเป็นผู้หญิงนุ่งชุดคลุมท้องหน้าตาดุร้ายเนื้อตัวเปียกน้ำมาบอกมึงถือดีอยังไงมานอนทับที่กูฮะไอพวกนี้ไม่รู้จักอ e ีแวลตาซะแล้วมะ่ะเนี่ยต้องตื้อพยยอดอกยบไม่พูดเปล่ากระทืบลงมาจนจุกร้องเสียงหลงลูกน้องก็ตื่นขึ้นหมดและเมื่อฟังเรื่องราวแล้วไม่มีใครกล้านอนนะนั่งคุยกันจนสว่างคาตามัคนายกเอา อาหารมาเลี้ยงในเกียรติชัยเขาสอบถามถึงคนชื่อแววตามรคคทายกก็เลยบอกอืมผมลืมบอกคุณไปว่าที่ไหนก็นอนได้แต่ที่คุณนอนนะ่ะมันเป็นที่ที่ศพของแววตาผู้หญิงชาวบ้านแถวนี้ที่ตายทั้งกลมพระอุบัติเหตุเรือหางยาวชนกันแล้วก็จมน้ำตายเขางมศพขึ้นมาวางไว้ตรงที่คุณนอนนั่นแหละลองไปดูสิครับมีสีแดงการกรบาดได้ขนาดความยาวของตัวคน แม้จะเผาไปแล้วแต่วิญญาณก็ยังหวงที่ก็เลยต้องเอาสีแดงไปกากระบาดไม่ให้ใครไปนอนเล่นคุณเจอเข้าแล้วนะอืดุะมัดเลยครับเป็นอันว่าในเกียรติชัยกับลูกน้องก็กลับไปนอนบ้านใครบ้านมันพอเลิกงานก็เพ่นนะเพราะกลัวหัวโกรนนั่นเองครับเรื่องแปลกๆที่คุณนิพนธ์เล่าให้ฟัง คุณนิพนธ์บอกว่าผมนึกย้อนไปในวัยเด็กหรือดูหนาวชาวนาเขาเกี่ยวข้าวนวดข้าวอยู่นั้นพวกผู้ใหญ่ก็ทำกันตอนนั้นพวกเด็กๆอย่างผมก็ช่วยบ้างเวลาแม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็เล่นกันตามประษาและโดยใจจริงแล้วก็ไม่ได้อยากจะหยิบจับอะไรที่เรียกว่าง,งานนะรักที่จะเล่นซะมากกว่าแต่ว่าในช่วงนั้นผมมีงานประจำก็คือแม่ใช้ให้เฝ้ากระทะต้มกระจับ กระจับต้มเนี่ยเคยกินกันมากไหมครับกระจับที่ต้มแล้วมันตัวดำๆมีเขางงออกมาสองเขาเหมือนเขาควายเด็กบ้านนอกคนบ้านนอกเนี่ยต้องรู้จักกันดีรสชาติมันก็มันๆอร่อยดีใส่เกลือลงไปมันก็เค็มนิดๆกลายเป็นมันๆเค็มๆแม่ตั้งกระทะใบบัวใบใหญ่เบ้อเร่อเลยกระทะแบบนี้ไม่มีหูครับมันกลมเกลี้ยงเวลาต้มก็ต้องมีกระสอบคลุมข้างบนไม่ให้กระไอร้อนมันระเหยไปอย่างรวดเร็ว เตาที่ต้มก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรไม่ต้องหาไม่ต้องซื้อขุดลงมาในดินเขาเรียกเตาขุดครับแต่ต้องเป็นนะคนไม่เป็นก็ขุดไม่เป็นเตาหรอกครับบังเอิญว่าพ่อผมเนี่ยเขาทำได้ไม้ฟืนดุ้นยาวๆเคืองๆขนเข้าไปเรื่อยๆและนั่นแหละเป็นหน้าที่ของผมจะต้องคอยเฝ้ากระทะต้มกระจับไม่ให้ไฟมันดับ แล้วก็คอยดูมันถ้ามันเดือดก็วิ่งไปเรียกแม่ให้มาใส่เกลือโรยเม็ดเกลือลงไปโดยเปิดกระสอบลุมขึ้นมาอยู่คนเดียวกลางคืนมืดมืดมันเปลี่ยวนะครับไม่สนุกอะงานนี้มักจะเริ่มตั้งแต่ตอนเย็นไปจนมืดคำ่ำและบางทีก็ถึงสามทุ่มนอนบ้านนอกสมัยนั้นไม่มีทีวีไม่มีไฟฟ้าค่ำลงไม่มีอะไรทำก็ดับตะเกียงมุดเข้ามุ้งนอนกันดังนั้นสามทุ่มนี่ก็ออกจะดึกแล้ว แต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นหน้าเกี่ยวข้าวนวดข้าวก็นอนกันช้าเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าต้องนวดข้าวปัดข้าวกันทํางานนี้ไปตั้งแต่ตอนเย็นจนกระทั่งถึงมืดค่าตอนกลางวันไม่มีเวลาหรอกครับโนนไปเกี่ยวข้าวกันอยู่หลังโกงโกงอยู่ในทุ่งกลางแสงแดดลมหนาวพัดแรงงานเยอะมากเลยในฤดูนี้เกี่ยวข้าวแล้วก็หอบข้าวมัดเป็นพอนพอนแล้วก็บรรทุกล้อลากเข้าบ้าน การลากข้าวนี่เป็นหน้าที่ของควายคนลากไม่ไหวหรอกครับมันทุกทิ้งเป็นสิบสิบปอนอย่างนั้นมันหนักอึ้งทีเดียวแต่ที่ผมอยากจะเล่าก็คือตอนค่าที่ผมนั่งเป้ากระทะกระจับอยู่ใต้ต้นมะเดื่อหน้าบ้านใกล้ๆถนนดินที่ทอดยาวอ่าเรียบฝั่งคลองไปแต่ว่าอยู่ในรั้วบ้านส่วนพ่อแม่และพี่สาวก็อยู่โน่นหลังเรือนใหญ่ ที่ลานดินกว้างกำลังนวดข้าวปาดข้าวขนเข้า,ขาเปลือกขึ้นยุง่งกันอยู่เหยงเหงงสองที่นี้มันห่างกันมากเลยทีเดียวตะโกนเรียกต้องดังๆมากๆแหลวถึงจะได้ยินแล้วข้างๆที่ผมนั่งจองอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครเลยบ้านอื่นเขาปลูกกันอยู่ด้านในลึกเข้าไปห่างๆจากถนนไม่ว่าด้านเหนือหรือว่าด้านใต้นอกรั้วถัดจากถนนไปก็คือลำคลองกว้างมีน้ำไหลเอื่อยอยู่ในความมืดน่ากลัวครับไม่มีใครเขาอยู่นอกบ้านกันแล้ว ก็กลัวสิมองไปมันมืดหมดนะมีแสงไฟก็แต่ที่เตาไฟแล้วก็ตะเกียงน้ำมันก๊าซดวงหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนอย่างงั้นแหละแสงบอมแบบบอมแบบแล้วมันก็ชอบดับอยู่ด้วยเพราะว่าลมแรงอ่าผ่านมาแล้วก็ดับวูบอ่ามืดไปอีกก็ต้องต่อไฟจากเตามาจุดตะเกียงกันอีกมีบางทีเหมือนกันแม่เดินมาดูมาเจอตะเกียงดับแม่ก็ว่าดับก็ปล่อยมันจุดเอาไว้ทําไมอ่ะไม่มได้ทําอะไร ดับก็จะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำมันแสงจากเตาก็พอมองเห็นแล้วนี่ผมนั่นไม่ชอบงานนี้เลยแต่ก็ต้องทำไอ้ที่พอจะแก้เบื่อได้ก็คือผมเล่นไฟในเตา่แหละหาไม้ยาวๆมาอันนึงก็แย่เข้าไปในเตามันก็ติดไฟขึ้นมาผมก็ชักมันออกมายกขึ้นสูงสองแสงเป็นครบเพลืองแม่มันช่างดีอะไรอย่างนั้นผมก็นึกว่าถ้าผีมาผมจะเอาไม้ติดไฟนี่แหละทิ่มตามันเลย ผมก็สายคบเพลิงของผมไปทางโน้นทางนี้สองข้างหลังสองข้างข้างสองไปทั่วบางทีก็ส่องไปสูงสูงงงนมองขึ้นไปบนต้นมะเดื่อที่แผ่กิ่งก้านอยู่เหนือหัวผมก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้ามีตัวอะไรห้อยตองแต่งลงมาจากต้นมะเดื่อนี่ผมจะทํำยังไงกันละเนี่ยเห็นเงาบูบวาบทีพุ่มใบมันแค่นี้ก็กลัวแล้วเออยังไม่ได้บอกเลยว่าแม่นะ่ะต้มกระจับมากมายเนี่เอาไปไหนเอาไปขายอะครับ แม่ผมเป็นคนขยันนาก็ทำค้าขายก็เอาแม่จะต้องตื่นตอนเช้ามืดน่าจะตีสามตีสี่พายเรือที่บรรทุกกระจับต้มแล้วก็ไปส่งที่ปากคลองใกล้ตลาดพายไปตามลําคลองนะไกลมากมีเพื่อนอีกลําไปด้วยกันบ้านอยู่ทางเหนือห่างออกไปมากพายกันไปคุยกันไปช่วงตอนที่แม่ไปค้ากระจับเนี่ยในกระป๋องข้างเชียนหมากแม่มีเศษเหรียญตั้งค้อนกระป๋องทุกวันหนักอึ้งเลย ขย่าก็ดังไม่มากเพราะว่าแน่นไปด้วยเหรียญบาทเหรียญห้าสิบตังเหรียญสลึงผมชอบแอบไปเปิดดูเลือกเหรียญบาทใหม่ๆเอาเก็บไว้ก็ไม่ค่อยมีเจอแต่เหรียญเก่าๆที่ใช้กันนานจนเกลอะมีอยู่คืนหนึ่งที่ผมต้องจดจํนา,นนานานแสนนานแล้วลืมไม่ลงคืนนั้นผมก็ทําหน้าที่ของผมตามปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่เพียงแต่สังเกตได้ว่าคืนนั้นตะเกียงมันดับถีเหลือเกินต้องใช้ไม้คบเพลิงของผมจ่อที่ไส้ตะเกียงอยู่บ่อยๆ ผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าตะเกียงที่จุดเอาไว้เนี่ยผมตั้งไว้ข้างหลังมันช่วยให้อุ่นใจได้ส่วนข้างหน้าเนะ่ยเป็นเตาไฟช่วงนั้นอากาศหนาวก็ผิงไฟในเตาไปด้วยก็อุ่นดีสมัยก่อนมันหนาวก็หนาวจริงไม่เหมือนสมัยนี้หรอกผมได้ยินเสียงลุยน้ําผมหันมองไปทางนั้นเพราะมันอยู่ในทิศเหนือมองข้ามกระทะไปก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแถวนั้นมันมืด ที่นอกรั้วเขตติดต่อกับอีกบ้านตรงนั้นมันมีแอ่งน้ําเล็กๆอยู่มีน้ําขังไม่สูงอะ่ะแล้วก็ถัดจากแอ่งน้ําไปอีกก็เป็นต้นก้ามปูมีรากใหญ่โผลูขึ้นมาบนดินกิ่งก้านสาขาใหญ่กว้างกลางวันร่มรื่นแต่ว่ากลางคืนมืดทะมึนชวมขนลุกทีเดียวลมกันโชกมาวูบเย็นเจี๊ยบะตะเกียงดับผมสะดุง้งเหลียวหน้าเหลียวหลังลืมชักเอาคบเลืองไม้ออกมา ลุกขึ้นยืนดูใจเต้นโครงครามโครงครามขาสันะ่นเตรียมวิ่งเสียงย่ำน้ำเงียบไปละเงี่ยหูฟังก็ไม่ได้ยินเสียงหัวใจผมนี่เต้นตึกตึกตึกมันมีรั้วกัน้นอะไรที่อยู่ข้างนอกถ้าจะเข้ามาก็ต้องผ่านรัว้วต้องปีนรัว้วหรือว่าลอดรั้วเข้ามารั้วมันก็แค่เรียวหนามผ,ผูบางๆห่าง àng, ๆเสร็จแล้วก็เสียงย่ำน้ำอีกบุกน้ำมา ผมนึกถึงคบเพลิงได้ชักออกมายกส่องขึ้นเหนือหัวเพ่งมองไปก็ไม่เห็นแสงไปไม่ถึงหันไปจุดตะเกียงยกตะเกียงส่องก็ไม่ทันเห็นอะไรมีลมวูบหนึ่งมาก็ดับวูบไปอีกผมนีนใจเต้นรัวเลยพอมีเสียงเหมือนขย่าวรัวผมก็จ้องมองที่จุดนั้นก็เห็นอะไรอยู่แวบๆห่างออกไปประมาณสามวาจากตรงที่ผมยืนผมทิ้งตะเกียงทิ้งไม้คบเพลิงนั่นที่ว่าจะเอาไว้จิ้มตาผี เสร็จแล้วก็วิง่งตุกตุกตุก,ต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 กออกไปแม่บอกว่าคงจะเป็นหมาพ่อบอกว่าลมพัดพี่สาวก็ว่ากบกเกียดมันคงกระโดดไม่อย่างนั้นหนูมันก็คงลงไปหาตัวอะไรกินในน้ําถึงดังจอม,จอมแจมอย่างนั้นนะแต่ผมว่าไม่ใช่มีเหตุที่ทําให้ไม่เชื่อคือผมไม่อยากจะนึกถึงเลยเรื่องมันเกิดมานานตั้งแต่ผมน่าจะหกขวบเพื่อนคนหนึ่งบ้านอยู่ลึกเข้าไปจากต้นก้ามปูเขาจมน้ําตายในคลองเนี่ยก่อนตายก็ถอดจังเกงแล้วนั่งถ่ายที่บน รากกัมปูจากนั้นก็ไปล้างก้นที่สะพานริมคลองแล้วเขาก็หายตัวไปใต้น้ําเหลือแต่กางเกงถอดทิ้งไว้บนฝั่งแม่เขามาเจอกางเกงแต่ไม่เห็นลูกชายกระโดดน้ําลงไปงมตอนหลังพวกผู้ชายลงไปงมเป็นสิบสิบคนถึงได้ตัวขึ้นมาแต่ก็เหลือแต่ร่างที่ล่อนจอนเท่านั้นส่วนวิญญ,ญาณนะออกจากร่างไปแล้วนั่นแหละผมกลัวนะครับนั่นสิ่งที่ผมกลัวคืออันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นที่พ่อว่าแม่ว่าเลย อีกเรื่องหนึ่งที่คุณนิพนเล่าให้ฟังอะว่าที่วัดบางกระสังในช่วงที่แกเป็นลูกศิษย์วัดเน่ยนานมาสักสามสิบปีได้แล้วมีหมาสีดําขี่เรือนตัวหนึ่งขามันพิการข้างหนึ่งข้างๆแก้มปากสีน้ําตาลน้ําตาลข้างๆข,ข,ข้อเข่าก็ปูดโบนลุงองค์คนอาศัยวัดขาแกพิการเหมือนกับหมาดำแหละแกเกลียดมันทั้งๆท,ที่มันก็ไม่ได้ทําอะไรให้แกแต่แกว่ามันทํา กวนประสาทชิบหายนะแกว่าว่างัันแล้วก็หยิบก้อนอิดกว้างปามันมันก็ขยโยขโยเย,ยกหนีไปอย่างน่าสงสารก้อนโน้นนะไอ้ดำขาดีแต่โดนรถชนที่หน้าวัดขาก็เลยเป็นอย่างนั้นส่วนขาลุงโอง่งไม่ได้โดนรถชนนะแกเป็นมาตั้งแต่กำเนิดมีคนบอกว่านั่น,นเป็นกรรมที่แกทำเอาไว้ก่อนที่แกจะเกิดในชาตินี้เขาว่ากันอย่างนั้นทีนี้คุณนิพนธ์เป็นเด็กวัดอยู่วัดนอนวัดกินวัดนานๆจะกลับบ้านที พ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรครับเพราะว่าแกเอาตัวรอดได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่เที่ยวซนมากนะักซนแค่พอประมาณความจริงบ้านลุงโอ่งก็อยู่ใกล้วัดแต่แกก็ไม่กลับบ้านเพราะญาติพี่น้องรังเกียจความเป็นคนขี้เกียจของแกไม่มีใครยอมให้แกเกาะกินโดยไม่ช่วยงานการอะไรแกก็เลยมาเกาะวัดอยู่ตัวแกขาเดี้ยงแล้วยังใจคอโหดร้ายด้วยวันหนึ่งแกหาว่าไอ้ดำมันจะกัดแกก็ความจริงมันมีอยู่ว่าแกเอาไม้ไปตีมนะันน่ะ ตอนที่มันกําลังนอนหลับมันตกใจมันก็หันมาแยกเคี้ยวแห่แห่ใส่เท่านั้นแนละลุงโอง่งว่าจะต้องฆ่ามันให้ได้แกวิ่งไล่ตีมันด้วยขากระเพลกกระเพลกหมาก็ลากขาเป๋เข้ามันพยายามหนีเอาหมาก็เป๋คนก็เป๋หลวงพ่อเห็นแล้วอนาจใจก็ร้องห้ามไม่ให้ลุงโอง่งตีไอ้ดาลุงโอง่งก็ไม่พอใจก็บ่นหาว่าหลวงพ่อเข้าข้างหมาแกก็เลยแค้นไอ้ดาใหญ่แกบ่นว่าแกจะฆ่าม,มันจะเอายาเบื่อให้มันกิน คุณนิพน์ได้ยินแล้วก็เลยไปบอกหลวงพ่อท่านก็เรียกลุงองค์ไปสั่งสอนลุงโอ่ง,องนะโกรธหัวฟัดหัวเวียงหาตัวคนพ้องหลวงพ่อแต่ไม่รู้ว่าใครแกฆาดโทษถ้ารู้ตัวกกจะตบให้หัวทิ่มยางก็ว่างั้นเช้าวันหนึ่งพระไปฉันงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปกันหมดวัดเลยที่วัดก็เหลือลุงโอ่ง,องเฝ้าพอสายๆกลับมาก็เห็นว่าไอ้ดำมันนอนย่ำแย่กําลังจะตาย เนื้อตัวมันเปียกเปียกร้องครางเบาๆจะขาดใจอยู่ใต้ต้นขนุนข้างกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นเข้าก็ถามว่าใครทําอะไรไอ้ดำลุงองค์ก็บอกว่าแกไม่รู้ไม่เห็นเพราะแกไม่ได้อยู่วัดมอเช้าแกไปบ้านมากลับมาก็เห็นไอ้ดำมันนอนตัวเปียกอยู่แล้วหลวงพ่อดูแล้วว่าไอ้ดำไม่ใช่แค่โดนน้ำราดนะแต่น้ำที่ราดรถจะต้องเป็นน้ำร้อนด้วยเพราะเนื้อตัวมันพุพอง ท่านก็ไม่ได้คาดขันลุงโอง่งแต่ท่านก็รู้ว่าลุงโอ่งต้มน้ําร้อนชงชากินทุกเช้าแหละไอ้ดามันตายตอนเย็นมันทนพิษร้ายของน้ําร้อนไม่ได้คุณนิพนธ์กับเพื่อนเด็กวัดอีกสองคนก็ช่วยกันขุดหลุมที่โคนต้นมะม่วงแล้วลากซากก็มันลงหลุมกรอบฝังตามคําสั่งของหลวงพ่อลุงโอ่งก็ทําเป็นสงสารมันเดินมาดูพูดวแบบ่าโถไอ้ดําอย่างโง่อย่างง,างี้พอผ่านไปหลายวันลุงโอ่งก็กินเหล้าเขามีงานศพที่วัด พอเมาก็คุยให้เด็กวัดฟังว่าใครทําไอ้ดาแกรู้เด็กวัดก็พูดว่าแกโม้ไม่รู้หรอกแกไม่รู้หรอกลุงโอ่งก็เถียงคอเป็นเอ็น่ารู้สิว่าทําไมจะไม่รู้ก็ฆ่าไงอ่ะฆ่าเนี่ยต้มน้ําร้อนราดมันเองอ่ะมันเสือกนอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่ข้างบันไดกุฏิแค่ก็เลยเอาน้าร้อนราดจร้องเองเองวิ่งพลานรอบวัดเลยเสร็จแล้วก็วิ่งไปล้มลงที่ใต้ต้นขนุนคุนิพนธ์ก็ชวนเพื่อนเด็กวัด ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านก็บอกโอ้สลดใจเอ้ยตัวเองก็พิการยังทำเวรทำกรรมทำหมาขาพิการอีกกรรมเวรมันจะสนองเอาท่านไม่ได้ว่าอะไรลุงโอ่งแต่ตัวลุงโอ่งเองอยู่มาอกีกสักสองเดือนเกิดล้มป่วยไข้สูงนอนเพอ้อถึงไอ้ดำขี้เรือนร้องดิ้นทุรนทุรายว่าไอ้ดำจะมากัดคอเอามือกุมคอไว้แล้วก็ลุกขึ้นวิ่งหนีมันขากะเพลกระเพลก,ก,พลกวิ่งไปรอบรอบวัด ลม้มลงแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกร้องลั่นเนี่ยวิ่งสลายรอบหลวงพ่อให้พระไปห้ามก็ไม่ฟังบอกว่าต้องหนีกลัวไอ้ดำไอ้ดำหมาผีไอ้ดำหมาผ,มาผีแกร้องอย่างนั้นแกไม่เป็นอันหลับอันนอนสามคืนติดติดกันที่เพอคลั่ง,งแล้วก็วิ่งหนีจนวันที่สี่แกก็วิ่งไม่ไหวทั้งอดนอนทั้งอะไรด้วยก็ทําให้แกซุดหนักลงคราวนี้นอนร้องลั่นกระเสือกระสนทุรนทุรายแต่ลุกวิ่งไม่ไหวแกเจ็บหนักญาติก็มารับแกไปดูแลที่บ้าน แกก็ยังเพ้อว่าผีหมาดำมันกัดคอแกแกก็เอามือกุมคอร้องลั่นไปหมดอีกสี่วันแกก็หมดลมหายใจก่อนตายแกร้องยนตาค้างว่าไอ้ดำกัดคอเสร็จแล้วก็หยุดหายใจไปเรื่องแปลกๆครับ